วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วโฆษกเพื่อไทยอาจารย์จุฬาบีประยุทธ์เปิดแผนซื้อไฟเซอร์อธิบายเหตุผลซื้อซิโนแวคโฆษกเพื่อไทยบีประยุทธ์เปิดแผนซื้อวัคซีนไฟเซอร์เหตุประเทศเพื่อนบ้านสั่งทีหลังได้ก่อนแนะเปลี่ยนซิโนแวคก่อนจะเสียเงินมหาศาลแต่โรคระบาดยังสูงนางสาวอรุณีกาสยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่ามีความเป็นห่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นทุกวันโดยในวันนี้ทำสถิติสูงสุดที่กว่า 4,000 คนทั้งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.สบค.เพิ่งจะประกาศเปิดประเทศภายใน120วันเพื่อสร้างความมั่นใจความฮึกเหิมให้กับตัวเองแต่กลับไม่ดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแต่วัคซีนที่มีอยู่อย่างซิโนแวคยังถูกตั้งคำถามว่าสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้หรือไม่ซ้ำยังมีราคาแพงกว่าวัคซีนไฟเซอร์ถึง 50%โดยล่าสุดแพทย์ระบุว่าแม้จะมีผู้ฉีดซิโนแวคครบ2เข็มยังติดเชื้อและเสียชีวิตจึงอาจต้องพิจารณาฉีดเข็ม3ซึ่งจะทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นดังนั้นสบค.จะต้องเร่งรัดนำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพหลากหลายยี่ห้อที่องค์การอนามัยโลกรับรองและต้องเปิดเผยแผนการสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์ที่พลเอกประยุทธ์เคยบอกว่ากำลังเจรจาแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าว่าได้วัคซีนมามากน้อยเพียงใดและได้เมื่อไหร่เหตุใดจึงต้องรอให้ส่งมอบในไตรมาส 4ทั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์เพิ่งสั่งซื้อไปเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาแต่มีกำหนดวันรับวัคซีนในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วโฆษกพรรคเพื่อไทยยังกล่าวอีกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องปรับบทบาทสบค.ในการจัดการวัคซีนโดยให้มีหน้าที่เป็นตัวแทนเจรจานำเข้าวัคซีนทุกยี่ห้อและเป็นเพียงผู้กำกับดูแลเลกูราเตอร์เท่านั้นให้เอกชนที่มีความพร้อมเป็นผู้กระจายวัคซีนโดยต้องเร่งดำเนินการก่อนที่ประเทศไทยจะตกอยู่ในสภาพเสียเงินมหาศาลแต่โรคระบาดยังอยู่ในอัตราสูงพลเอกประยุทธ์ควรใช้เวลาและสติปัญญาคิดอย่างรอบคอบมากกว่านี้การพูดเพียงว่าจะเปิดประเทศโดยไม่มีแบบแผนทั้งที่ตนเองมีสถานะผู้นำประเทศที่ทั่วโลกจับตาอาจจะกระทบกับความเชื่อมั่นที่ติดลบอยู่แล้วให้ตกต่ำกว่าเดิมนางสาวอรุณีกล่าวด้านรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีถามไทยเดินหน้าซื้อซิโนแวคราคาแพงกว่าแอสตราเซเนกาถึง5เท่าจี้อธิบายเหตุผลทำไมถึงซื้อวัคซีนยี่ห้อนี้จำนวนมากรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีหัวหน้าภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์กรณีการจัดซื้อวัคซีนของรัฐบาลไทยโดยเรียกร้องให้รัฐบาลอธิบายให้ได้ว่าเหตุใดจึงต้องจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคทั้งที่มีราคาต่อโดสแพงกว่าแอสตราเซเนกาถึง5เท่าและถูกวิจารณ์ว่ามีประสิทธิภาพน้อยโดยระบุว่าสบค.จัดหาซิโนแวคแล้ว 15.5 บวกสั่งเพิ่ม28เท่ากับ 47,500,000 โดสจาก Facebook คุณสรณีรัฐบาลต้องเปิดเผยราคาที่ซื้อซิโนแวคและอธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงซื้อจำนวนมากทั้งที่ราคาแพงและผลวิจัยบวกกับข้อเท็จจริงพบว่าการติดเชื้อและการแพร่เชื้อได้ต่ำสุดคนไทยเข้าใจถ้าใช้เหตุผลไม่ว่าใช้วัคซีนตัวไหนก็ต้องบูสเตอร์เข็ม3กันทุกประเทศแต่ประสิทธิศักดิ์ของซิโนแวคทำให้ต้องฉีดเข็ม3เร็วขึ้นกว่าฉีดวัคซีนตัวอื่นคำถามคือทำไมจึงสั่งซิโนแวคเพิ่มอีก28ล้านโดสทั้งที่ราคาสูงกว่าตัวอื่นไหนบอกว่าแอสตราเซเนกาคือวัคซีนหลักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ